ครับสวัสดีครับเทปนี้นะครับในงานไมค์ของต้นซอนของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่ในงานในภาพรวมทั้งหมดนะฮะเราเห็นหลายคันแล้วแต่คันที่ผมประทับใจนะฮะก็คือเจ้า RS คันนี้แหละนะฮะตั้งแต่อยู่ในสตูดิโอนะครับวันนี้ก็ขึ้นแสนวิวแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วเราได้เห็นแล้วระบบช่วงล่างเนี่ยแตกต่างนะฮะเรียกว่าช็อคอัพหลังนี่โอ้โหเรียกว่านอกเชสซีออกมาเยอะมากนะฮะติดกับยางเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นยนต์ที่บอกว่าพอเป็นยูโร5ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือความแรงมาพร้อมความประหยัดครับวันนี้เราต้องไม่ขาดไม่ได้ฮะขาดไม่ได้เลยฮะกับพี่จิรายุทธครับสวัสดีครับพี่จิรายุทธครับพี่ต้นครับครับวันนี้ขออีกครั้งนึงได้ครับตั้งแต่เปิดตัวที่ผ่านมาเฉพาะมีเอ็กซ์ของเราเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีมากครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับกับทางท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านที่ให้ข้อมูลรถยนต์อย่างแบบภาพกว้างครับแล้วก็เกิดกระแสที่ดีกับการตอบรับของทางผู้ชมนะครับแล้วก็เห็นฟีดแบ็กเห็นคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับผลตอบรับก็คือว่าลูกค้าจริงๆแล้วนี่นะครับสนใจอัลติเมทตัวท็อปแต่วันนี้ก็มีหลายๆท่านสวิตชิ่งจากอัลติเมทมาที่ตัว RS ครับเพราะว่าเป็นรถแต่งสวยๆจากโรงงานติดฟิล์มเสร็จขับเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปนะฮะใช่ครับซึ่งเป็นตัว RS นะครับแต่วันนี้ผมอยากให้พี่ยศพาไปได้ครับคันที่คุ้มค่า1.84ก็อยากให้เห็นที่ความคุ้มค่าครับ 1.18 ล้านต้องได้รถ PPV ที่ใช้ได้เลยพร้อมปรับคาแรคเตอร์ที่ดีสีขาวมุกไฟตัวท็อปทุกอย่างออกแบบมาเสร็จก็คือคล้ายๆรุ่นท็อปองค์ประกอบบางอย่างไม่ได้ใส่เพราะว่าลูกค้าเติมเองก็ได้ถ้าชอบแต่งชอบเติมถูกครับอย่างแฟนบอกอยากใส่สายไฟเดินรอแล้วที่สูบเป็นอย่างนี้ที่สูบไม่สามารถบอกได้นะครับว่าพอเป็นตัวนี้แฟนบอกไม่มีสายไฟไม่ได้เดินเขาใส่ทุกคันครับไปเติมเองได้เลยไม่ยากเดี๋ยวพาดูนิดนึงว่าแอคทีฟที่คันนี้ทำอะไรบ้างทีนี้พอเป็น 1.18 ล้านเนี่ยก็เหมือนกับรถแบบราคาถูกกว่าพิกอัพ 4Wheel 4ประตูอีกนะถูกกว่าเยอะเลยวันนี้ก็เลยจัดทรงหน่อยทุกอย่างที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ตรงที่ว่าตลาดหลักตอบโจทย์แบบนี้ใช่ไหมอย่างแรกก็คือจัดทรงโหลดหน้า 1.5 นิ้วโหลดหลัง2นิ้วนั่นก็คือในส่วนของ Pro Fender Pro Fender เนี่ยวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นแบรนด์คนไทยผลิตแล้วก็ส่งออกแต่เวลาส่งออกนั้นมี2แบรนด์จะมีความเป็นสีแดงคือ Pro Fender กับอีก1ยี่ห้อครับเป็นกระบอกดำสปริงดำอันนั้นคือพรีเมียมการจัดทรงเสร็จเนี่ยมันต้องได้ฟีลลิ่งเทสที่ดีเขามีวิศวกรทดสอบจริงจังเพราะฉะนั้นอดีตหลายๆค่ายออกแบบโชคอัพสปริงซื้อมาจากออสเตรเลียวันนี้ผลิตเองหมดเลยตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็พอจัดทรงเสร็จปุ๊บวันนี้ก็เลยใช้ล้อมาจากสำนักทีมที่เป็นรถแข่งครับอันนี้สำนักไหนเอ่ย MK Sport ครับก็คือหนุ่มเม้งการยางชลบุรีครับก็ไปดิวแบบออเดอร์ใหญ่แล้วก็ใช้โรงงานผลิตแบบชั้นนำอย่างเช่นตัว V นำหน้าแล้วกันขอไปนะตัว V นำหน้าโรงงานเมืองนอกแล้วก็มีแบรนด์ลูกที่แบบผลิตคัสตอมไมให้แบรนด์ของตัวเองได้สวยแล้วก็ล้อเป่าล้อฟอสครับแล้วก็เอาโตโยต้าที่เป็นตัว AT มาใส่ AT 3นะครับอันนี้ออฟเซ็ตนี่พอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยนะต้องได้นะครับพอดีเป๊ะเลยรถยนต์รุ่นก่อนๆพี่ต้องจำได้นะรถสมัยก่อนๆออฟเซ็ต0วันนี้ออฟเซ็ตบวกก็เป็นบวกออฟเซ็ตออฟเซ็ต0ปุ๊บก็ล้นครับกลางออกเลยนะครับแล้วก็รถยนต์ดูไม่ดีเลยครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างเข้าทรงทั้งหมดเลยใส่เคาะล็อกขับ20 265 50 20ถ้าชอบแต่งเองต้องมานี่เลยมาเองเลยไม่ต้องจ่ายแพงแล้วเลือกเอาเลยว่าจะชอบช่วงล่างแบบไหนเรายางแบบไหนอันนี้ไปแต่งเองจัดทรงแต่คันนี้นี่ระดับแชมป์เลยต้องบอกว่านี่ครับซุปเปอร์พิกอัพเลยที่เราไปเจอกับรายการใหญ่มากนะครับวันนี้นั้นนักแข่งที่อยู่ในสังกัดของเราไปแข่งในนามทีมโรงงานหมายความว่ายี่ห้อ F ยี่ห้อ T เนี่ยลงมาโดยเมเกอร์นะแต่นี่คือประชาคม Isuzuในทีมเนี่ยถ้าลงแบบคอมพลีทเลย12คันครับถ้าไม่คอมพลีทคือ8คันครับอุดอ่องอยู่ระยองครับครับผู้ที่กำกับการสร้างทำรถโอ๊ตทั้งหมดเนี่ยเอาไว้อย่างสำนักเดียวกันเลยใช่ครับโน้ตนัดออโต้คาร์ที่ระยองเช่นกันโน้ตนัดเนี่ยเป็นเจ้าของเต็นท์รถรายใหญ่ครับแล้วก็บอกว่าเป็นนายทุนแล้วกันครับเนื่องจากว่าชอบกีฬาไม่ได้เป็นนักแข่งแต่คือทำรถก็ไม่ได้ด้วยครับสนับสนุนเงินทุนแล้วกันก็เลยทำรถแข่งมาตลอดครับแล้วก็ให้นักแข่งมาขับครับวันนี้นั้นทีมกว้างมากขึ้นครับรถแข่งเนี่ยอย่างเช่นไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ครับ Isuzu 8-12 คันอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นแชมป์คันนั้นนี่นะครับคือเป็นแชมป์ครับดูคันนี้กี่แรงม้าครับ524แรงม้า124แรงม้าครับแรงบิด 1,100 นิวตันเมตรโอ้โห1,100ไม่ต้องถามนะครับรอบต้องเปิดรอบต้องฟาดนะครับครับแล้วก็รถต้องทนควันดำไม่มีนี่สำคัญต้องติดสโมคดีเทคเตอร์ครับอันนี้เครื่อง 3,000 3,000 CJJ3 3,000 ทีนี้คันนี้นะครับกับคันนี้เหมือนกันก็คือว่าอย่างแรกก็คือใช้กล่องพ่วงเครื่องยนต์คือ ECU Shop ครับ Turbo Flex
นะครับหัวฉีดแต่งโดยโอ๊ตอู่ช่างขวัญครับแล้วก็ขยับมาครับก็คือในส่วนของการทำรถเนี่ยมองแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะแต่บอกไว้ลูกก้านข้อ MRX บอยฟิล์มเพราะนั้นลูกก้านข้อนี่คือขายทั่วโลกนะยี่ห้อนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ระดับนี้คลัชเดิมๆเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องใส่ BRC คลัชครับแต่เสื้อสูบแก่งอะเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยโอเคมากเลยวันนี้นะครับ524แรงม้าให้มันทรมายเด็กๆเพราะว่า1,900ตัวเล็กๆอ่ะ 1,900 เครื่องที่แบบไม่ได้โมเยอะอันนี้คือ 3,900 ขึ้นในรายการ Isuzu นะ Isuzu Spirit เนี่ย 1.9 ทัวร์สแตนดาร์ดเกือบ550ม้าคันนี้ก็ตัวแทนความแรงเช่นกันเมื่อครู่นี้2ประตูตอนครึ่งอันนี้คือ2ประตูที่เป็นแบบบรรทุกหนักคันแรกครับคันแรกที่เรียกว่าเป็นรถแข่งเป็นตัวไม่เคยมีใครทำเอาตัวหัวเดี่ยวมาทำเป็นรถแข่งไปยึดเอาคร่าวๆเลยหลักการเดียวกันเลยครับคือทั้ง2คันเนี่ยขึ้นไดโน่ก่อนมาเมื่อคืนเองสดๆร้อนๆเพราะว่าทางโน้ตรถนัดออโต้คาร์เนี่ยไม่ได้นอนเลยทำงานตีสี่ตีห้าทุกวันแล้วก็รถออกจากงานออโต้ซอลเนี่ยจะต้องไปบางแสนทันที TSS รออยู่เพราะฉะนั้นต้องขึ้นไดโน่แล้วก็รายงานแรงม้าแรงบิดกันก่อนครับ524แรงม้าเช่นกันเท่ากันนี่ครับดูแบบแหมเดิมจัดจริงๆแล้วนี่หมกหมดนะครับครับนี่นะฮะมีไซส์ขนาดท่อเนี่ยต้องใหญ่พออากาศต้องเข้าอันนี้บูทพอทราบไหมฮะกี่ปอนด์ครับเนี่ยปกติแล้วต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่าคาดการนะครับ55ต้องว่า55 60ถึงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถโคดมายเนี่ย130ครับไปทำที่ปอนด์อันนั้นปล่อยสุดๆครับนี่ครับคันนั้นคันนี้เหมือนกันนะครับกระจังกันชนแก้มประตูฝากระโปรงคาร์บอนคอมโพสิตครับนี่ครับอาคณะครบหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับไล่ไปถึงหลังเลยแล้วก็เฉือนตัวถังเหล็กออกแล้วก็เน้นความแอโรไดนามิกครับอากาศเข้าอากาศออกฟินนะครับอากาศเข้าอากาศออกครบหมดเลยดิฟฟิวเซอร์นะครับแล้วก็อากาศเข้านี่อีกแล้วก็บอกออกด้านหลังอีกนะครับด้านท้ายอันนี้ก็คือนี่ครับไม่ใช่เหล็กนี่เบาทำเบาหมดเลยทำเบาหมดนะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือแชมป์2ปีซ้อนครับ Best Turbo Yum พี่ยุทธอธิบายต่อไปในสนามเลยคือต้องบอกงี้นะครับว่าทางผู้จัดงานแบงคอกออโตซาลอนเนี่ยติดต่อไปที่ของรถของรถคือน้องกอล์ฟ Lucky Shop ครับน้องกอล์ฟเนี่ยทำทางรถสายเตี้ยแล้วก็มีสายหมอบสายหมอบคือยกสูงแล้วมาหมอบแล้วก็มี4 view ที่แบบใส่ยางลุยๆตะกุยแล้วก็แบบจัดเต็มเรียบครบเลยใช่ครับแต่รถน้องกอล์ฟเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เน้นสวยหมายความว่าทุกองค์ประกอบ1คือทะเบียนสวยก่อนจริงใช่ครับ2คือชุดแต่งเนี่ยจะมีความเป็นชมพูหลายๆจุดเลยน้องกอล์ฟก็ชอบสีนี้ครับจุดต่อมาคือกอล์ฟชอบสีขาวแต่มีวีคอสีน้ำเงินครับแล้วก็ไล่ไปครับการเปลี่ยนชิ้นงานท่อทางไทเทและการที่จะต้องเก็บโล่งไล่ข้างอันนี้คืองานของกอล์ฟเลยแล้วพอกอล์ฟไล่เสร็จนี่นะครับอยากบอกว่าไม่ใช่แค่สวยนะเห็นเทอร์โบแบบนี้นี่มีระดับ 450-500 แรงม้านิ่มๆเลยนะรถยนต์ Isuzu ที่เขาจัดทรงแต่งซิ่งกันประมาณนี้เขาเรียกว่าเก็บตัดโล่งไล่ข้างแล้วก็ถ้าเรามองที่รถนี่นะครับล้อสำคัญล้อเบรกนี่คือต้องหล่อนะแท้ยังไม่มีอื่นนะคือเนี่ยใช้ตัวใช่ครับใช้ล้อเรสเนี่ยตั้งแต่แบบแท้ๆเลยเบรกเบรมโบ้คือล้อแม็กเบรกก็ตีเท่าว่าร่วมล้านอ่ะนะครับนี่คือเอาไอ้ตัวยีรับเนี่ยใช่ครับก็เรียกว่าเอามาหมอบเลยนะนี่นะยีรับแค่แล้วก็พอเราไล่จากด้านหน้าใช่ไหมครับรถยนต์พยายามเน้นคาแรคเตอร์เดิมๆแต่คือเขาเรียกว่าแอบซ่อนความสุดๆเอาไว้เบรกเต็มล้อแพงนะครับสีชมพูนี่สไตล์เขาเลยเป็นสัญลักษณ์เลยหวานเลยนี่สี่ประตูแล้วคันนี้นะครับถ้าเรามองจากข้างในมิเตอร์เกจสมาร์ทเกจใส่แบบครบจัดแล้วก็ใส่สเตเลส304สังเกตมือจับใช่ไหมครับครบหมดเลยจริงๆแล้วปกติเนี่ยยึดใช่นี่ไอรอนนะไอรอนบาร์ของคุณโกสิตอันนี้ก็ประชาคมอิสุชุดงานสเตเลส304เนี่ยแพงมากเลยครับแต่หมายความว่ามันสวยแล้วก็วันไหนขายรถขายของพวกนี้มีราคาให้หมดเลยหมายความว่านี่ครับเดี๋ยวคนชมไม่ทราบว่านี่คือไนทรัสครับหลายท่านเนี่ยชอบเอาไว้ในเบาะนั่งใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในเบาะนั่งก็นั่งรถกันไม่ได้ก็ขอโชว์งานดีกว่าเพราะว่าของพวกนี้มันไม่เป็นสนิมก็เปิดไนทรัสจากหลังรถยิงตรงเข้าไปเลยออกซิเจนบริสุทธิ์ค้ำหลังค้ำในค้ำนอกติดครบหมดหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวให้พิยุทธฝากกับกล้องหน่อยฮะสำหรับยังมีอีก4วันครับมีอีก4วันก็จากวันนี้อยากเรียนท่านผู้ชมนี้ครับว่างาน Bangkok Auto Salon ซื้อขายรถยนต์นะครับแล้วก็มาชมมหกรรมยานยนต์แต่งมาชมชุดแต่ง
่านใดสนใจรถใหม่อยากทดลองรถใหม่มาติดต่อได้ที่บูธ Isuzu อยู่ที่ฮ3นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากได้เงื่อนไขดีๆมาชมบรรยากาศดีๆมีเซ็กซี่คาร์วอชครับพร้อมๆกับการจัดงานที่เรียกว่า5วันคุณภาพ26ถึง30มิถุนายนครับเร่งๆเชิญๆกันเข้ามาขอบคุณครับถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับครับนะครับขอบคุณครับพี่จิรายุครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ